เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับการรีวิวหนังเรื่อง Barbarian นะครับมองไม่เห็นถอดเป็นออกแล้วกันซึ่ง Barbarian เนี่ยก็จะเป็นหนังสยองขวัญระทึกขวัญเรื่องล่าสุดที่ลงในทาง Disney Plus Hotstar ทางบ้านเรานะครับส่วนต่างชาติเนี่ยเขาฉายในโรงกันอยู่นะฮะซึ่ง Barbarian เนี่ยก็เป็นหนังที่คำวิจารณ์จากฝั่งนักวิจารณ์คนดูหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันดีมากครับผมก็เลยไปยืมรหัส Hotstar ของน้องมานะฮะแล้วก็มาดูนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะขนาดไหนเชียวซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปพูดกันในคลิปครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาพูดถึงเรื่องย่อกันก่อน Barbarian เนี่ยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงครับเธอเนี่ยเดินทางไปต่างรัฐแล้วก็ได้จองที่พักจาก Airbnb ครับกว่าเธอเนี่ยจะไปถึงที่พักมันก็มืดค่ำซะแล้วซึ่งพอเธอไปถึงที่พักเนี่ยก็พบว่าที่นั่นเนี่ยมีคนที่อาศัยอยู่แล้วครับและด้วยเหตุการณ์บางอย่างเหตุผลบางอย่างคนที่อาศัยอยู่แล้วเนี่ยก็เลยชักชวนให้เธอเนี่ยเข้ามาพักก่อนนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วและนั่นก็นำไปสู่เหตุการณ์สุดสยองเกิดจากคาดเดาที่เกิดขึ้นที่นั่นครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเธอจะไปเจอกับอะไรบ้างต้องไปติดตามใน Barbarian ครับอิชอิชขวางข้างก็ก่อนที่จะเข้ารีวิวเนี่ยผมขอเตือนก่อนนะครับว่าถ้าใครที่อยากดูมากๆอยากแบบเฟรชเลยเนี่ยและยังไม่ดูเนี่ยปิดคลิปครับแล้วไปดูเลยยิ่งคุณรู้ข้อมูลน้อยเท่าไหร่คุณยิ่งดูหนังเรื่องนี้สนุกมากขึ้นเท่านั้นครับถ้ายังไม่รู้อย่างและอยากดูอย่าดูฮะไม่ต้องดูอะไรเลยไปดูเลยความที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณจะแบบเอนจอยกับหนังได้ทั้งหมดเลยอ่ะผมคอนเฟิร์มนะฮะก็ถ้าใครอยากดูเนี่ยปิดคลิปนะฮะไปดูเลยแล้วค่อยมาคุยกันนะครับเท่าที่ดูมาเนี่ย Barbarian น่าจะเป็นหนังสยองขวัญสายแมสที่ผมชอบที่สุดในปีนี้นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยสายแมสก็มีแค่ไม่กี่เรื่องครับอย่างเรื่องที่หลายคนชอบกันนะฮะอย่างสมัยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบนะฮะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยพอดูแล้วก็เลยแบบเฮ้ยแม่งดีว่ะคือคนหนังสยองขวัญเนี่ยน่าชอบกันนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทของมันเนี่ยไม่ได้หวือหวามากนักนะฮะแต่ว่าการเล่าเรื่องของมันเนี่ยถือว่าเหลี่ยมใช้ได้เลยเป็นการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิงแล้วก็เป็นการเล่าหลายเส้นเรื่องที่มันดูไม่งงดูไม่ยากและกลมกล่อมมากครับมันเป็นการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์มากมันสามารถเรียบเรียงการเล่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยแล้วมันก็มีความกวนส้นตีนอยู่สูงมากตัวหนังเนี่ยมันมีความลึกลับมิสซิรี่อยู่นะฮะและการเฉลยของมันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมันจะค่อยๆโยนจิ๊กซอว์เข้ามาให้คนดูปะติดปะต่อเอานะครับซึ่งพอตอนจบทุกอย่างจบแล้วเนี่ยจิ๊กซอว์ที่มันโยนมาให้เราเนี่ยมันก็กระจ่างชัดครับไม่มีอะไรดูยากแต่ถึงมันจะเฉลยอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นให้คนดูพูดถึงต่อไปครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ทำเอาไว้ดีมากเลยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการเล่นเรื่องของความรู้ตัวเองครับความรู้ตัวเองคืออะไรมันคือแบบเหมือนยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องไลท์เอาท์อ่ะที่มันรู้ว่าถ้าปิดไฟอ่ะผีมันจะมามันก็เลยพยายามทำให้บ้านสว่างที่สุดสวิตช์ไฟแม่งปิดเองใช่มั้ยกูเอาเทปติดอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเรื่องไลท์เอาท์ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องอย่างนี้เหมือนกันนะครับซึ่งผมมองว่ามุกนี้เนี่ยมันเวิร์คกับหนังเรื่องนี้มากแล้วมันก็มีการใช้มุกนี้ในทั้งเรื่องเลยมันไม่ได้แบบใช้แล้วก็ไม่ใช้อ่ะมันทำให้ตัวละครที่เขาใส่มาเนี่ยมันดูมีมิติคือตัวละครที่หนังเขาใส่มาเนี่ยมันมีปูมหลังครับมันแบบมันมีความเป็น personality ของมันเนี่ยและการใส่เรื่องของการรู้ตัวเองเข้ามาให้ตัวละครมันทำสิ่งที่หนังมันรู้ตัวว่าไอ้เชี่ยถ้าทำอย่างนี้กูแตกแน่ๆก็เลยทำอีกแบบนึงผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดมากเลยเว้ยมันทำให้ตัวละครเนี่ยไม่ดูโง่งี่เง่าถึงมันอาจจะมีแบบบางอย่างที่ขัดใจบ้างแต่ว่ามันทำอย่างนั้นเพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับครับนั่นทำให้ตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีมิติน่าสนใจแล้วก็เป็นมนุษย์มากๆสำหรับหนังสยองขวัญครับอีกอย่างในด้านบทที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของตลกร้ายครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีบทตลกด้วยนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นตลกร้ายครับซึ่งผมมองว่ามุกตลกร้ายของมันเนี่ยใส่คำว่าได้กลมกล่อมมากแล้วก็มันเป็นเรื่องของการเสียดสีขนบหนังระทึกขวัญหนังสยองขวัญนะซึ่งมันจะมีการเล่นอย่างเงี้ยทั้งเรื่องเลยเว้ยซึ่งผมมองว่าแม่งบันเทิงมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบมากๆเลยจากหนังเรื่องนี้คือเรื่องของฉากระทึกแล้วก็การบิวอัพครับตัวหนังเนี่ยสามารถสร้างบรรยากาศออกมาได้ดีมากนะฮะมันดูวังเวงไม่น่าไว้วางใจอึดอัดซึ่งทั้งงานภาพการแบบถ่ายช็อตการเอาภาพเล่าเรื่องซาวประกอบทุกอย่างเนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตอารมณ์ของบรรยากาศของหนังได้ดีมากๆแล้วมันจะมีการแบบให้เราเนี่ยเห็นไปพร้อมๆกับตัวละครหลักซึ่งหนังพวกนี้เนี่ยยิ่งรู้น้อยยิ่งดีฮะดังนั้นการที่ทำให้เราเนี่ยเห็นไปพร้อมกับตัวละครหลักมันทำให้หนังเนี่ยสามารถคุมมูดของบรรยากาศได้ดีมากแล้วก็เรื่องของปริศนาเนี่ยเราก็จะเข้าใจทุกอย่างไปพร้อมกับตัวละครหลักซึ่งผมมองว่าเป็นวิธีที่ฉลาดมากในหนังสยองขวัญครับจริงๆหลายๆเรื่องก็ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสยองขวัญระทึกขวัญอย่างเช่นแบบซิคาริโอหรือไม่ก็พวกหนังฟาร์ฟูเทจมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นเท่ากับตัวละครหลักทำให้สิ่งที่รับรู้เนี่ยมันเท่ากับตัวละครหลักและเราจะมีความเชื่อมงสงสัยในความลึกลับของมันอยู่บ้างซึ่งผมมองว่าเป็นวิธีที่ผมชอบจากห
หนังสยองขวัญครับอีกทั้งฉากลุ้นของเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันคือ MVP นะฮะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยเว้ยจังหวะแบบบิ้วคนดูโคตรดีมันแบบลุ้นเก่งระทึกเยี่ยวเหนียวเลยอะคือฉากตกใจเนี่ยมันมีครับแต่น้อยมากแต่ว่าทางด้านของฉากระทึกขวัญเนี่ยการบิ้วอัพของมันเนี่ยฉลาดนะฮะแล้วมาเล่นกับเรื่องของแบบมุมมืดสิ่งที่เราแบบเจอในชีวิตประจำวันอ่ะแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถอินแล้วก็ลุ้นเอาจะช่วยตัวละครได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆในหนังเรื่องนี้คือแบบตอนดูเนี่ยผมนั่งเกรงมากแบบดูจบปวดหลังอ่ะอีกประเด็นนึงนะฮะที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของประเด็นที่หนังต้องการสื่อจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันมีความแอบโวกอยู่นิดๆแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้แย่อะไรอ่ะเพราะว่าประเด็นที่มันต้องการสื่อเนี่ยมันก็ดูกลมกล่อมแล้วก็ร่วมสมัยแล้วก็น่าสนใจดีนะครับมันเป็นเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่ดูแบบยัดเยียดจนเกินไปเหมือนกับที่หนังบางค่ายทำนะครับอีกทั้งประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถูกถ่ายทอดอย่างฉลาดครับมันไม่ได้ดูแบบสอนคนดูจนเกินไปไม่ได้ดูขัดกับเนื้อหาของเรื่องจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้มูดและความสนุกของหนังเนี่ยลดลงเลยครับอย่างต่อมาครับที่ผมมองว่าเป็นพาร์ทที่น่าสนใจมากๆแล้วก็คนที่ทำหนังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนังเนี่ยน่าจะศึกษาจากตรงนี้ได้ก็คือเรื่องของมูดแอนด์โทนของเรื่องครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยโอเคละธีมหลักมันคือหนังสยองขวัญระทึกขวัญแต่ว่าภายในการเล่าเรื่องของมันอ่ะมันมีหลายเส้นเรื่องครับแล้วมันมีการสลับมูดแอนด์โทนของเรื่องอ่ะแบบพาร์ทนึงแม่งเหมเหมือนหนังดราม่าพาร์ทนึงเป็นสยองขวัญพาร์ทนึงเป็นระทึกขวัญพาร์ทนึงไม่เหมือนหนังสแลชเชอร์แล้วมันสามารถสลับมูดตรงนี้ได้แบบกลมกล่อมอ่ะคือมันเป็นหนังที่หลายเส้นเรื่องก็จริงเว้ยแต่ว่าทุกอย่างมันสามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างลงตัวมากอ่ะมันทำให้เรื่องนี้มันเหมือนกับว่าเราดูหนังหลายๆแนวในหนังเรื่องเดียวกันที่มันรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันมากๆอ่ะคือมันมีหนังหลายเรื่องที่พยายามจะทำอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังฝรั่งหนังแล้วก็ตามคือมันจะพยายามจะแบบจะเล่าหลายโทนอะโดยเฉพาะหนังไทยเนี่ยไอ้คำที่ผมชอบด่าไอ้คำว่าหลากอารมณ์อะมันคือประมาณนี้เว้ยแต่ว่าอันนี้มันคือหลากอารมณ์ที่กลมกล่อมอะไม่ใช่หลากอารมณ์ที่แบบไบโพล่าผมชอบด่าว่าหนังไทยแม่งไบโพล่าเว้ยแต่เรื่องนี้มันเป็นไบโพล่าที่มันกลมกล่อมอะเราไม่เรียกไบโพล่าแล้วเราเรียกว่าเขาอินในบทบาทที่มันดีนะฮะซึ่งไอ้เรื่องของการสลับมูดแอนโทนของเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นพาร์ทที่ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆฮะมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบบ้างแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการกระทำของตัวละครครับถึงผมเนี่ยจะชมในช่วงแรกว่ามันดีมากแต่ว่าในองศาของเรื่องเนี่ยมันมีการกระทำของบางตัวละครที่แบบอย่างว่าคือก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นการกระทำที่แบบเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณความฉุกละหุกแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีความขัดใจอยู่พอสมควรถ้ามันเลือกที่จะให้ตัวละครเนี่ยมีสติสัมปชัญญะมีความนึกคิดมากกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยผมว่ามันจะดีกว่านี้นะครับมันดูแบบพุ่งชุบแบบคือมันเกิดขึ้นเร็วอะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคือใครไม่ติดรู้แหละแต่ผมขัดใจนะครับอย่างต่อมาคือผมมองว่ามันจะมีบางช่วงบางจุดของหนังที่อาจจะดันไปไม่สุดเท่าไหร่อาจจะด้วยเพราะว่า1มันเป็นหนังป๊อปคอร์นนะฮะ2ผมเสพคำวิจารณ์เยอะเกินไปครับคือก่อนดูเนี่ยทีแรกผมไม่คิดจะดูเว้ยเพราะว่าดิสนีย์พลัสคอสตาเนี่ยเพราะผมไม่หมดไปนานแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ผมเห็นแบบ Rotten Tomatoes ก็คะแนนเยอะ IMDB ก็คะแนนเยอะคนที่ดูไปแล้วก็บอกสนุกกันไอ้เหี้ยแม่งต้องดูแล้วป่าววะแล้วฮาโลวีนด้วยไงก็เลยแบบคันที่ฮาโลวีนแล้วกันผมก็เลยไปยืมดิสนีย์พลัสสตาร์ของน้องสาวมานะครับแล้วก็เอามาเปิดดูมันก็ดีอ่ะคือมันไม่ได้แย่มันสนุกเลยแหละแต่มันแค่รู้สึกว่าผมคาดหวังเยอะเกินไปมากๆเองนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผมเสพหนังพวกสยองขวัญแนวอินดี้เยอะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยชอบความหลุดของหนังอินดี้หนังเกรดบีนะซึ่งอันเนี้ยโอเคมันก็ทำได้ดีในความเป็นหนังสยองขวัญป๊อปคอร์นแต่เพียงแค่ว่าผมแม่งคาดหวังเยอะเกินไปอะสรุปง่ายๆครับโดยรวม Barbarian เนี่ยคือหนังสยองขวัญป๊อปคอร์นที่ทำออกมาได้ดีมากเรื่องนึงครับแม้ว่าประเด็นที่มันจะเล่าเนี่ยมันจะมีความวกอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามันก็ถ่ายทอดประเด็นของมันเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมร่วมสมัยสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ดูยัดเยียดจนเกินไปครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะฮะบทภาพยนตร์เนี่ยก็มีสไตล์ของตัวเองสร้างสรรค์เล่าสนุกแล้วก็กลมกล่อมมากๆครับสิ่งที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมอบให้กับคนดูได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือฉากระทึกของมันครับก็นับว่าเป็น MVP ของหนังเรื่องนี้เลยก็ได้ฉากระทึกของมันเนี่ยดีมากๆเลยแบบลุ้นเยี่ยวเหนียวเก่งปวดหลังเลยนะฮะหลายฉากเนี่ยทำเอาเราแบบเสียวตีนเสียวหลังเลยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับเพราะว่าหนังอย่าง Barbarian เนี่ยน่าจะเอามาฉายลงครับเพราะผมมองว่าการบิ้วอัพของมันสิ่งต่างๆที่หนังเนี่ยรังสรรค์ขึ้นมาถ้าเราเนี่ยจะรับชมมันในโรงภาพยนตร์น่าจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับมันน่าจะเป็นประสบการณ์การดูหนังสยองขวัญครั้งนึงที่แบบดีมากๆเลยอ่ะเสียดายมากครับจุดนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครที่หวังความสยองหลอนน่ากลัวขนหัวลุกจากหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มันครับโอเคล่ะมันอาจจะมีความน่ากลัวจากอ
องค์ประกอบของเรื่องอยู่บ้างแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เน้นขายความน่ากลัวขนาดนั้นครับสิ่งที่หนังมันขายเนี่ยจะไปในทางของความระทึกขวัญมากกว่าซึ่งถ้าใครอยากดูหนังผีเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ชอบแต่ว่าถ้าใครที่กลัวผีและอยากดูหนังที่มันสนุกสนุกมันมันสักเรื่องเนี่ยเรื่องนี้แม่งตอบโจทย์คุณแน่นอนครับใดๆคือหนังเนี่ยสนุกโคตรครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูกันครับ 8.5 เต็ม 10จากทางเราครับถ้าใครเนี่ยที่ดูบาร์บาเรียนมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยบาร์บาเรียนฉายแล้ววันนี้ทางสตรีมมิ่งดิสนีย์พลัสฮอตสตาร์ครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งไว้หนังเรื่องนั้นจะดีหรือแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมครับเพราะว่าแต่ละคนมีเทสมีเอฟเฟกต์ต่อหนังแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีหรือแย่คุณต้องเป็นคนพิสูจน์ด้วยตาคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับบาย